ู่ขายทองหอบเงิน 200,000 ขึ้นโรงพักโวยให้ตำรวจตรวจบัญชีพอรู้ความจริงถึงกับใจหายแวบคุณปู่วัย87ปีขายทองหอบเงิน 200,000 ขึ้นโรงพักให้ตำรวจตรวจสอบบัญชีโวยลั่นไม่เคยยุ่งเกี่ยวธุรกิจสีเทาก่อนจะรู้ความจริงจนต้องยกมือไหว้ด้วยความดีใจเมื่อวานนี้วันที่10กันยายนนายพิมาศอายุ87ปีอดีตเจ้าหน้าที่สื่อสารระดับ6สำนักงานโทรคมนาคมแห่งหนึ่งเดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีทิติปกรณ์คุ้มปานอินสว.สอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีพร้อมเงินสดจำนวน 200,000 บาทเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและอยากจะถามว่าบัญชีตนเองผิดอะไรทำไมต้องให้ตนเองโอนเงินส่งเงินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งที่ตนไม่เคยมีบัญชีพัวพันสีเทาหรือสิ่งผิดกฎหมายพันตำรวจตรีทิติปกรณ์จึงอธิบายเหตุผลและชี้แจงว่าคุณปู่น่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกลวงอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาดการที่คุณปู่เล็กมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าโชคดีหากโอนเงินไปแล้วรับรองว่าสูญเงินอย่างแน่นอนและแนะนำให้คุณปู่บล็อกเบอร์มือถือเบอร์นี้อย่าได้พูดคุยติดต่อหรือเชื่อคำพูดไม่เช่นนั้นจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณปู่ถึงกับดีใจที่ยังไม่ทันได้เสียท่าให้กับมิจฉาชีพพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยตักเตือนในครั้งนี้ทั้งนี้นายพิมาศเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้มีชายคนหนึ่งโทรเข้ามาหาตนเองทางโทรศัพท์มือถือพร้อมบอกว่าตนมีบัญชีพัวพันกับธุรกิจสีเทาต้องส่งไปให้เขาตรวจสอบโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากปปง.กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรเข้ามาติดต่อและชี้แจงข้อระเบียบหากเงินในบัญชีตรวจสอบแล้วถูกต้องก็จะส่งคืนให้และมีค่าเสียเวลาค่าชดเชยกลับมาให้ด้วยตนจึงหลงเชื่อสนิทใจรีบเอาสร้อยคอทองคำ3บาทเลทข้อมือ2บาทไปขายได้เงินมา 200,000 บาทและจะนำไปเข้าบัญชีให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามที่เขาแนะนำมาเพราะตนเองไม่ได้เล่นไลน์โอนเงินทางบัญชีไม่เป็นทางคนที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บอกตนมีทรัพย์สินเท่าไหร่ให้เบิกมาหากพบว่าเป็นเงินสุจริตก็จะส่งคืนให้ในภายหลังโชคดีที่เจ้าหน้าที่แนะนำไม่อย่างนั้นคงสูญเงิน 200,000 บาทนี้อย่างแน่นอนและที่สำคัญตนยังมีพันธบัตรที่ซื้อไว้อีกหลายสิบล้านและเตรียมจะถอนออกมาเป็นเงินสดโอนไปให้มิจฉาชีพดีที่ไหวตัวทันอย่างเฉียดฉิวนายพิมาศบอกอีกว่าก่อนที่จะมาถึงโรงพักคิดอย่างเดียวว่าถ้าผิดจริงๆก็ให้มันติดคุกไปเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็อยากเอาเงินเอาสมุดบัญชีมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยโชคดีที่มารู้ความจริงเสียก่อนส่วนเงิน 200,000 บาทเดี๋ยวจะกลับไปซื้อทองใหม่และจะบล็อกเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้ไปไม่รับสายพูดคุยด้วยแล้วไม่เช่นนั้นคงตกเป็นเหยื่อแน่นอน